ทำไมประเทศไทยไม่น่าสนใจสำหรับคนไทยเลยแต่น่าสนใจมากๆสำหรับชาวต่างชาติสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีครับโดยในประเด็นนี้นะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าของกระทู้ท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศนะก็ได้อ่านเรื่องราวในโลกออนไลน์มากๆเลยคนไทยจะบ่นเรื่องของอาชีพการงานความเป็นอยู่ในไทยมากกว่าแต่กลับกันทำไมชาวต่างชาติถึงอยากมาทำงานมาอยู่ที่เมืองไทยทั้งที่ทำตำแหน่งเดียวกันที่บ้านเขานะครับก็ได้เงินเดือนเยอะกว่าไปอ่านความเห็นในเน็ตหลายคนชาวต่างชาติหลายคนนะฮะก็บอกว่าอยู่ไทยเนี่ยเพราะชอบอาหารไทยไลฟ์สไตล์ที่เที่ยวต่างๆแต่เหตุผลพวกนี้มันเพียงพอที่จะทิ้งสวัสดิการประกันสังคมดีๆที่พวกเขาได้รับถ้าอยู่ประเทศของเขาเหรอเดี๋ยวเขาให้ความเห็นนะครับว่าเหมือนกับทิ้งอนาคตเลยแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่มันสมเหตุสมผลกว่านี้ไหมโดยในกระทู้นี้ก็มีคนเข้ามาตอบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะมาดูความเห็นที่น่าสนใจที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับมาเริ่มกันที่ความเห็นแรกนะครับก็ให้ความเห็นว่าผมอยู่ที่กทม.นี่แหละครับไม่ทราบว่าคุณอยู่ประเทศอะไรผมเองมีลุงทำงานอาศัยอยู่เวียนนาออสเตรีย30กว่าปีแล้วจนได้วีซ่าซิติเซนมาไทยทุกปีถ่ายทอดประสบการณ์ต่างแดนให้ฟังก็นะไม่รู้สิแต่บอกว่าคนยุโรปก็ดีกว่าไทยเราสวัสดิการดีเยี่ยมแม้จะโดนภาษีรายได้ขั้นต่ำร้อยละ 40%หากมาทำงานที่เมืองไทยคงไม่ต้องจ่ายภาษีขนาดนั้นด้วยก็คงมีส่วนนะอีกทั้งก็คือเรื่องของค่าครองชีพบ้านเราถูกกว่ายุโรปมันก็มีส่วนอาหารการกินด้วยความหลากหลายมีให้กินทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่ที่นั่นร้านค้าห้างต่างๆวันเสาร์ก็เปิดครึ่งวันวันอาทิตย์ก็ปิดมาไทยเสาร์อาทิตย์ปิดได้ไงล่ะเวลาทำเงินเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายอากาศร้อนมากหากเทียบกับยุโรปแต่ว่าไม่มีหิมะตกไม่มีหนาวเหน็บออสเตรียไม่ติดทะเลด้วยหากอยากไปเที่ยวทะเลก็ต้องข้ามพรมแดนไปประเทศอื่นๆที่ติดกันทะเลก็เล่นน้ำสวยใสเหมือนกับไทยไม่ได้นอกจากทางสเปนอิตาลีอีกทั้งช่วง 2-3 ปีมานี้ผู้อพยพผู้ลี้ภัยหนีภัยสงครามซีเรียทะลักไปยุโรปหลายประเทศด้วยคนก็บ่นกันใหญ่เงินภาษีต้องเลี้ยงดูผู้อพยพพวกนั้นแต่ชาวบ้านผมเมื่อปีก่อนก็มีชาวนอร์เวย์มาอยู่ถาวรนะไม่ได้มีภรรยาลูกเมียมาด้วยอายุ60กว่าแล้วแนวเกษียณแล้วคุยกับลุงตอนแกมาไทยแกบอกว่าอย่าเลิกเมียหลายปีละเกษียณไม่ได้ทำงานรับสวัสดิการบำนาญตลอดชีพเดือนละ 1,000 กว่ายูโรมั้งก็ประมาณ 6-70,000 ไทยแหละอยู่ที่นอร์เวย์ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรนักแต่พอมาอยู่ไทยใช้ชีวิตสบายเลยคนสูงอายุเลยมาใช้ชีวิตบ้านปลายกับไทยแลนด์นี่แหละเช่าคอนโดห้องชุดเดือนละ 15,000 อยู่คนเดียวบินไปกลับปีละ 1-2 ครั้งบอกว่าอยู่ 5-6 ปีแล้วสบายเลยแต่ตอนทำงานก็ไม่ได้มาทำในบ้านเรานี่หว่าเห็นว่าเป็นพนักงานบริษัทเอกชนด้วยคิดดูสิครับขนาดเอกชนยังได้บำนาญสวัสดิการดีขนาดนี้ก็นะภาษี 40% ทุกเดือนอ่ะนะเมืองไทยยากที่จะเก็บภาษีได้มากขนาดนั้นเช่นเงินเดือน 15,000 บาทโดนภาษีรายได้นิติบุคคลธรรมดา 40% ทุกเดือนนี่คงแย่แน่ๆยิ่งพวกนักฟุตบอลดาราหรือพวกรายได้ระดับคนรวยจะโดนภาษี 50-60% เลยที่ยุโรปเพราะว่าเขาถือว่าพวกนั้นรายได้เยอะก็ต้องจ่ายภาษีเยอะหน่อยลุงแกก็บอกแบบนั้นแหละแต่คนทั่วไปธรรมดาก็ 40% เองสวัสดิการดีเลิศมีบำนาญอย่างลุงก็ตอนนี้เกษียณแล้วอยู่ที่นั่นก็นั่งกินนอนกินไม่ได้ทำงานได้เงินเดือนตลอดชีพสรุปคือคิดว่าฝรั่งที่บอกว่าอยากมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยก็คงเป็นเพราะว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยประทับใจกลับไปหากเขาได้มาอยู่เมืองไทยแบบทำงานจริงๆส่วนมากก็คงอยากกลับประเทศตัวเองมากกว่าแต่ว่าก็คงมีหลายคนที่อยากมาใช้ชีวิตตอนสูงอายุในไทยเป็นเวลาหลายเดือนต่อไปบินไปมาค่าครองชีพถูกมีสวัสดิการจากประเทศตัวเองด้วยตลอดชีพเลยก็สบายเวินไปนะความเห็นต่อมานะครับก็ให้ความเห็นว่าได้ยินจากครูสอนภาษาอังกฤษที่เคยไปอยู่ต่างประเทศมานะเขาบอกว่าเมืองไทยดีที่สุดขนาดสามีที่เป็นฝรั่งก็ยังย้ายมาที่เมืองไทยเลยที่เมืองไทยมีอาหารอร่อยเรื่องอาหารผมว่าเมืองไทยคืออันดับหนึ่งมีทั้งอาหารจีนไทยฝรั่งราคาไม่แพงถ้าเทียบกับเมืองนอกอากาศก็ไม่หนาวจนเกินไปธรรมชาติก็ดีมี3ฤดูมีสถานที่ต้องเที่ยวธรรมชาติเยอะภาคเหนือมีภูเขาดอยสวยๆเยอะเลยภาคใต้ก็มีทะเลที่สวยงามความเห็นต่อมาก็ให้ความเห็นนะครับว่ารู้จักคำว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไหมมันเป็นคำถามเช่นเดียวกันกับที่คนต่างชาตินะครับเขาก็จะตั้งคำถามนะฮะถ้าคนในชาติตัวเองถามว่าทำไมถึงอยากไปอยู่เมืองไทยบางก็ให้ความเห็นนะครับว่าพวกชาวต่างชาติเนี่ยไม่ต้องพูดภาษาไทยก็ได้นะฮะก็คือพูดภาษาอังกฤษเลยคนไทยก็อยากพูดภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันโดยในความเห็นนี้นะครับเขาให้ความเห็นว่าทุกวันนี้ภาษาไทยเหมือนเป็นสิ่งที่แบบไม่รู้จะให้เด็กเรียนภาษาไทยแบบลึกๆนะฮะไปทำไมนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นอีกด้านนึงนะฮะจากนั้นก็มีท่านนึงนะครับเข้ามาตอบว่าเพราะภาษาไทยนะฮะทำให้เราเข้าถึงความงามทางวัฒนธรรมของเราได้มากขึ้นไง
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนปอตียันปอเอกที่ต่างประเทศทำงานก็เขียนโปรแกรมอ่านบทความต่างประเทศตลอดไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยแต่โชคดีตอนเรียนมัธยมผมชอบอ่านวรรณกรรมไทยยิ่งแต่งเป็นกลอนนี่ยิ่งชอบเลยการใช้คำที่แตกต่างเพื่อให้ได้รูปเสียงนี่แล้วก็ความรู้สึกที่หลากหลายแม้คำเหล่านี้จะมีความหมายเหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยทุกวันนี้ผมอ่านกลอนอ่านวรรณกรรมไทยก็มีความสุขแล้วครับแต่ที่มันไม่มีค่าสำหรับคุณเพราะว่าคุณไม่รู้วิธีใช้ให้มันมีค่าต่างหากพูดง่ายๆก็คือไม่มีความรู้ทางด้านนี้ดีพอที่จะทำให้มันมีค่าฉะนั้นก็อย่าไปตัดสินเลยครับมาสะท้อนอะไรหลายอย่างในตัวคุณออกมาก็คอมเมนต์ตอบกลับซะเจ็บเลยนะฮะมาดูต่อที่ความเห็นถัดมานะครับในความเห็นนี้ก็บอกว่าเห็นด้วยกับเมนคำบนนะที่บอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเราอยู่อเมริกามา18ปีทำงานกับบริษัทฝรั่งมาตลอดมีสวัสดิการพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าอยากกลับไปอยู่เมืองไทยไหมตอบว่าอยากนะแต่ตอนนี้คงไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับไปจะไปทำอะไรกินอายุก็ป่าเข้าเลข4ละสมัครงานก็คงไม่มีใครรับอยู่กรุงเทพก็คงอยู่ไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูงมากๆต้องรอเกษียณเอาเงินจากที่นี่ไปใช้ที่โน่นเกษียณที่อเมริกาท่าจะลำบากเหมือนกันไหนจะภาษีไหนจะค่าประกันสุขภาพถ้าจะได้เกษียณถ้าอยากอยู่ที่นี่อเมริกานะฮะคงต้องทำงานไปตลอดชีวิตเลยกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบๆอยู่ต่างจังหวัดบ้านเราดีกว่าบ้างใครความเห็นนะครับว่าการที่ฝรั่งอยากมาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งเขาไม่รู้ว่าระบบการทำงานหรือสังคมการทำงานในเมืองไทยนะฮะมันไม่เหมือนกับที่ต่างประเทศที่เขาคิดว่ามันเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าถ้ามาทำที่ไทยจริงเนี่ยจะไหวไหมพ่อสามีก็เคยคิดอยากกลับไปทำที่เมืองไทยแต่มองสังคมทำงานแล้วอยู่อเมริกาดีกว่าโดยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าอย่างถ้ามาทำงานในเมืองไทยนะครับเท่าที่รู้แล้วก็เข้าใจนะฮะเรื่องแรกก็คือ1ต้องมีสังสรรค์กับเพื่อนกับเจ้านายเพราะนั่นหมายถึงการขยับขยายของตำแหน่งและก็เงินเดือนเรื่องถัดมาก็คือมีค่าใช้จ่ายทางสังคมนะครับงานแต่งงานบวชงานพระป่างานศพมีหมดเลยเรื่องที่3ก็คือเก่งมีความสามารถไม่เท่ากับรู้จักสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นของเขานะครับมาดูกันข้อที่4นะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอายุมากเนี่ยที่เมืองไทยก็อาจจะไม่รับเข้าทำงานนะฮะแต่เขาให้ความเห็นว่าอย่างที่อเมริกาที่เขาทำงานนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยมีนะสังสรรค์นี้ไม่จำเป็นมากนักนอกจากบางบริษัทที่ใช้การสังสรรค์เป็นการปรึกษางานไปในตัวค่าใช้จ่ายสังคมมีแต่อาจจะน้อยหน่อยน้อยกว่าเมืองไทยและหากเขาไม่ให้ก็ไม่ว่ากันเก่งมีความสามารถก็สามารถยืนในบริษัทได้ไม่จำเป็นต้องรู้จักใครเป็นพิเศษหากรู้จักก็ถือว่าบวกไปอีกอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่ประสบการณ์และความสามารถจากนั้นก็มีความเห็นนึงนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่ามันมีสิครับทำไมจะไม่มีเรื่องเข้าสังคมในคอนเนคชั่นพวกนี้มันมีทุกที่ทุกประเทศแหละความเป็นธรรมะอีกนะครับก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะว่าบรรดาฝรั่งในประเทศเหล่านั้นก็เขาบางทีเขาไม่ได้พอใจกับวิถีชีวิตระเบียบวินัยจัดกันเกินไปนะว่าไปแล้วทุกคนก็ชอบชีวิตสบายๆเรื่อยเปื่อยมากกว่าส่วนคนไทยเองก็ไม่ได้พอใจกับชีวิตที่มันสบายรวมๆแบบไทยกันทุกคนนะฮะบางทีก็ชอบชีวิตแบบเคร่งแบบระเบียบมากกว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อะไรนะที่จะคิดต่างๆกันออกไปนานาจิตตังความเห็นทำไมอีกนะครับก็บอกว่าถ้ามีเงินสะสมระดับหนึ่งหรือว่าถ้ายังไม่ได้ก็คงทำไปจนเกษียณก็อยากกลับมาใช้ชีวิตบั้นปลายที่เมืองไทยมากๆเช่นกันนี่ก็เป็นในมุมมองของคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าในใจคิดว่าส่วนที่มีผลระดับหนึ่งเลยก็คือค่าครองชีพนี่แหละเพราะส่วนใหญ่ของคนไทยที่อยากออกนอกประเทศไทยหางานต่างประเทศก็คือรายรับสูงถึงแม้ว่าค่าครองชีพในประเทศนั้นจะสูงก็ตามแต่ถ้าเทียบกันระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายก็ดูเหมือนว่าอยู่ต่างประเทศจะสบายกว่าเราที่ไทยเราในค่าแรงถ้าไม่ใช่ระดับบริหารที่มีรายได้ดีๆหน่อยนะครับในความเห็นนี้เขาบอกว่าผมว่าได้ต่ำมากๆนะถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไทยเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นแรงจูงใจของคนไทยส่วนใหญ่ที่อยากออกไปทำงานต่างประเทศนะครับก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่สูงนักหรืออาจจะรวมถึงผู้ที่มีความสามารถแต่งานวิชานั้นๆนะงานสาขาวิชานั้นๆนะครับกับรายได้ต่ำเกินไปในประเทศนะฮะยกตัวอย่างพวกแอนิเมชันพวกโอ้โห CG อะไรพวกนี้แห่ไปต่างประเทศกันหมดเลยนะครับอยู่วงการภาพยนตร์อเมริกาฮอลลีวูดอย่างนี้มีคนไทยเยอะแยะนะฮะจากนั้นนะครับความเห็นนี้ก็บอกต่อว่าและผมก็คิดว่าชาวต่างชาติที่อยากมาทำงานที่เมืองไทยผมว่าส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่าจะเป็นพวกเอ็กซ์เพิร์ทส่วนใหญ่ที่มีตำแหน่งงานดีๆอยู่แล้วรายได้สูงๆอยู่แล้วเพราะเขาเหล่านั้นนะครับก็รู้สึกว่ามันสบายมากเลยมีรายได้สูงมากแต่อยู่ในประเทศที่ค่าครองชีพต่ำเกือบทุกอย่างแทบไปซื้อได้ด้วยเงินดังนั้นถ้าต่างชาติที่ไม่มีความสามารถอะไรแต่มารับรายได้ต่ำหรือว่ารายได้ไม่สูงนักในบ้านเราเนี่ยก็ใช้เงินเดือนชนเดือนแบบคนทั่วไปให้ผมคาดเดาเขาคงไม่คิดอยากจะใช้ชีวิตอยู่หรอกครับ
อาจจะแค่ประทับใจตอนมาเที่ยวแล้วก็กลับประเทศไปหาตังค์แล้วก็มาเที่ยวใหม่ความเป็นธรรมนะครับก็บอกว่ามันก็ไม่แปลกนะมันมีหลายเหตุผลมากๆเลยถ้าเป็นฝรั่งย้ายจากบริษัทแม่ในสวัสดิการอลังการมากๆเปลี่ยนจากชนชั้นกลางในประเทศเขามาเป็นคนรวยที่นี่ได้เลยถ้ามีเงินเก็บแล้วย้ายมาอัตราแลกเปลี่ยนกับค่าครองชีพก็กลายเป็นคนรวยได้ก็เมตามาอีกนะครับก็เล่าว่าผมทำงานบริษัทต่างชาติตอนอยู่เมืองไทยนี่ได้ 30,000 ไปเทรนงานเกาหลีใต้ได้ 50,000 ไปสิงคโปร์ได้ 55,000 ตอนนี้กลับมาเมืองไทยได้เพิ่มอีก 5,000 เป็น 35,000 ละผมเองก็เคยคิดอยากจะไปทำงานต่างชาติเพราะเงินเยอะแต่ว่ารอบข้างไม่สบายเอาซะเลยอยู่เมืองไทยสุดยอดแล้วล่ะส่วนถามเพื่อนฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่เมืองไทยกินถูกเงินเหลืออะไรอะไรก็สบายง่ายๆไม่ลำบากแบบอยู่ที่บ้านเพื่อนฝรั่งผมไปสอนภาษาไทยได้เงินเดือน 60,000 ละอยู่ไทยสบายมากๆส่วนเพื่อนคนไทยของผมบางคนไปทำงานต่างประเทศก็เพราะเงินนี่แหละเพราะบางอาชีพมันไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยแต่ตัวเองไม่เคยโทษตัวเองว่าเก่งพอที่เขาจะให้เงินเยอะแล้วเหรอยอมไปลำบากต่างประเทศไม่ยอมลำบากเรียนภาษาเรียนนั่นเรียนนี่เพิ่มฝรั่งเข้ามาก็เพราะว่าเขาหาเงินได้เยอะสภาพรอบข้างมันสบายถ้าเป็นผมเองผมคงเรียนรู้ให้เยอะแล้วก็พยายามหาเงินให้ได้เยอะในเมืองไทยนี่แหละสบายที่สุดแล้วมาดูกันที่ความเห็นส่งท้ายก่อนที่จบคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ให้ความเห็นว่าประเทศไทยน่าอยู่มากนะฮะหากคุณมีเงินพอสมควรนะฮะค่าครองชีพถูกกว่าต่างประเทศแน่ๆเลยการใช้ชีวิตเนี่ยง่ายสบายๆคนไทยก็ยอมรับต่างชาติอยู่แล้วนะหากคุณมีความสุภาพพูดจาดีอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นหากคุณมีความสามารถในด้านวิชาชีพด้วยยิ่งดีเลยสามารถลงทุนทำอะไรในไทยได้หลากหลายมากๆประเทศเล็กก็ย่อมเริ่มต้นได้ง่ายกว่าประเทศใหญ่แต่การอยู่ประเทศเล็กก็ต้องรู้จักความพอเพียงก่อนหากคุณรักความพอเพียงแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้สบายแล้วเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในคลิปนี้สำหรับนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ